ไซด์ก็มีภาพยนตร์ให้มาแนะนำสองเรื่องด้วยกันเรื่องนึงกำลังจะเข้าฉายวันพฤหัสนี้แล้วนะคะก็พฤหัสนี้ก็คือพรุ่งนี้ขอบคุณมาก Exodus นั่นเองนะคะ Gods and Kings ซึ่งเป็นผลงานเรื่องล่าสุดของผู้กำกับซึ่งเพิ่งอายุครบ77ปีไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายนนี้ยังเบาๆอยู่ซอบอ่ะเพิ่งเริ่มต้นรุ่นใหญ่เขาก็อายุประมาณนี้แหละ Ridley Scott นั่นเองนะคะเจ้าของผลงานอันลือลั่นอย่าง Gladiator ในยุคนั้นซึ่งเรียกว่าโอ้โหใช่ไหมเป็นหนังระดับตำนานเอพิกมากมากเอพิกมากมากนะคะก็มาแล้วค่ะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ Exodus ซึ่งก็คือยกเป็นจะใช้คำว่าตำนานดีไหมอ่ะอาจจะไม่เหมาะสมก็คือยกจากพาร์ทนึงในไบเบิลมานะคะเอามาทำเป็นภาพยนตร์ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นกับหนังที่เป็นเอพิกขนาดนี้ตั้งแต่ยุคแบบชาลตันเฮสตันเทนคอมมานด์เมนต์คลีโอพัตราอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องมียกกันขึ้นมานะคะโดยภาพยนตร์ก็แน่นอนค่ะว่าเล่าถึงในพาร์ทนึงนะคะก็คือหยิบเอาเรื่องราวของบุรุษพุทธาไทยราชอาณาจักรมหาอำนาจนะคะโมเสสนั่นเองก็คือรับบทโดยคริสเทนเบลนะคะลุกขึ้นมาต่อต้านกษัตริย์ฟาโรห์ของอียิปต์ก็คือรามเซสนะคะนำทัพ 600,000 คนอันนี้แบบตัวเลขแบบว่าตามในตำนานเนี่ยนะเดินทางหลบหนีจากอียิปต์แล้วก็ภัยพิบัติอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะถามว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องใหม่ไหมโอ้โหไม่เคยดูมาก่อนคุณขาคือตีความกันมาแล้วตีความกันมาอีกนะคะก็คือว่าทำออกมาก็ตั้งแต่ยุคเทนคอมมานเมนต์นั่นเองนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมาอยู่ในยุคนี้ซึ่งมีสเปเชียลเอฟเฟกต์บางทีเนี่ยภาพยนตร์นี่คือถ่ายกันข้างหลังนี่เป็นสีเขียวหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปเขียนอะไรใส่ก็ได้แต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยที่มันเอพิกเพราะว่าตัวริดลีย์สก็อตต์เนี่ยนะคะนอกจากว่าจะใช้เวลาถ่ายทำเพียง74วันแล้วพระเจ้าทำจริงอายุ77ทำงาน74วันก็พอแล้วไม่ควรทำงานนานกว่านี้ใช่ไหมแล้วก็ไปถ่ายในสถานที่จริงก็คือว่าใช้ไปในที่ที่ไม่ใช่อยู่ในสตูไม่ควรจะเป็นโลเคชั่นที่ควรจะเป็นโอเคมันมีคละกันแน่นอนนะคะงานสตูบางอันก็คงจะต้องมีแล้วก็ยังใช้อันนี้เห็นกบไหมคะคือเป็นตามคำทำนายนะว่าจะเกิดรางร้ายอะไรก็จะมีกบคือทุกคนก็เลยโอ๊ยกบ CG ใช้กบจริงด้วยคือสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงครบคุณริลลี่สก็อตเอาอยู่ก็คือว่าทีมงานเนี่ยก็บอกว่าคือต้องรุ่นนี้อ่ะความเอาอยู่และความทะเยอทะยานในการที่จะทำงานแบบชิ้นใหญ่ขนาดนี้ออกมานะคะก็คือว่าถ้าแบบเด็กกว่านี้พุ่งกับมือใหม่ให้มาจับโปรเจกต์ที่แบบบิ๊กเนมขนาดนี้นะคะก็คงจะมันมากับประสบการณ์รู้ไหมเขาจะรู้ว่าเขาจะใช้ของใหม่กับของเก่าอะไรที่มันจะดูดีกว่ากันเขามีการสู้กันระหว่างเทคโนโลยีและการคิดคือเขาเคยผ่านมาตั้งแต่ยุคใช่ยุคนั้นมาจนถึงยุคนี้เห็นมาหมดแล้วเป็นประชาชนช่วงรอยต่อถูกต้องก็คือว่าเรียกว่ามีสเปเชียลเอฟเฟกต์ในประมาณ 1,500 ช็อตต้อง3มิติตั้งรอบๆอีก6ตัวคือ74วันดิฉันจะเป็นลมก็ไม่รู้ทำงานกันยังไงเหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านี้ต้องเตรียมงานนานมากก่อนแน่นอนเตรียมงานต้องแบบว่าก่อน74วันเนี่ยมันไม่ใช่แบบพรุ่งนี้ถ่ายหนังกันดีกว่าตุ้มถ่ายมันไม่ใช่อยู่แล้วแต่คราวนี้นะคะแน่นอนว่าหนังที่ถูกตีความจากไบเบิลเนี่ยนะคะก็มันจะมี2แบบค่ะพี่เบียร์คือแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นเอาแบบเป๊ะเป๊ะแบบว่าพูดภาษาแบบคนในยุคนั้นจริงๆหรืออะไรอย่างนี้กับแบบที่สองก็คือแบบตีความซึ่งถ้าจะเป็นแบบตีความเนี่ยก็อย่างที่เพิ่งผ่านตาบ้านเราไปก็จะเป็นโนอาของอารอนอฟสกีนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตีความนั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องของคำทำนายภัยพิบัติอะไรต่างๆเรื่องโมเสสที่เราคุ้นหูข้ามทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็จะยังมีอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์คราวนี้มันก็จะเสี่ยงกับคำวิจารณ์คือเวลาตีความใหม่เนี่ยก็จะมีสารฮาร์ดคอร์ที่ยึดตามไบเบิลแบบเป๊ะๆตามตัวอักษรเนี่ยก็จะแบบไอ้นั่นมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งเมื่อไอ้นู่นไอ้นี่อ่ะกับถ้าพอตีความใหม่พวกที่สายตีความทำไมตีแค่นี้ไปไม่เห็นสุดทางเลย มันยังไงก็โดนทั้งสองอย่างนั้นริชสก็บอกว่าก็ทำอย่างที่ชอบอ่ะแล้วอย่าทำอย่างจริงๆแล้วมันเป็นงานจบใช่ซึ่งอันนี้ใจขำมากว่าถ้าไม่77พูดแบบนี้ไม่ได้นะถูกเนาะแล้วพอ77แล้วอ่ะคุณอะไรก็ไม่กลัวนะแบบแค่ยักไหล่อ่ะยักไหล่จนเส้นยึดอ่ะคือแบบยักไหล่ทุกอย่างเลยยักไหล่ใหญ่เลยยักไหล่เส้นยึดนี่คุณใจร้ายนี่ว่านะถึงแม้ว่า77แล้วจะทำหนังเรื่องแรกนะก็ยักไหล่เส้นไม่ยึดเหมือนกันเพราะว่ามัน77แล้วอ่ะแล้วมัน70กว่าแล้วอ่ะแต่ที่นั้นก็ยังมีข้อแบบมีเอ๊ะกันขึ้นมานะคะหลังจากที่เห็นตัวอย่างเนี่ยว่าทำไมนะคะฟาโรห์ของอียิปต์ราชินีแห่งอียิปต์จึงเป็นคนผิวขาวซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นแบบหลังๆเนี่ยจะมี
เรื่องที่ต้องออกมาโต้แย้งกันตรงนี้ค่อนข้างบ่อยพอสมควรนะคะว่าทำไมหรอทำไมบททาสบทอะไรอย่างเงี้ยถึงแบบเป็นคนผิวดำได้แต่เนี่ยเชื้อชาติเดียวกันแต่เป็นคิงเป็นควีนอย่างเงี้ยอ้าวขาวจ้าคืออะไรนะคะซึ่งก็อันนี้ก็จะมีข้อที่แบบถกเถียงกันมาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าอย่าให้ข้อถกเถียงเหล่านั้นเป็นข้อจำกัดของคนดูอย่างเราค่ะเข้าไปดูกันได้วันพรุ่งนี้กับผู้กำกับวัย77ปีซึ่งเฮ้ยดูกลาดิเอเตอร์มาทุกวันนี้ยังจำได้อยู่เลยอะทุกวันนี้หนังแอคชั่นนะยังมีซีนแบบอย่างนั้นอยู่เลยถูกใช่ซีนเอามือละระยะยาวเนี่ยมันแบบมีทุกเรื่องคือที่บอกว่าริดลีย์สกอตต์เขามักจะใส่การตีความเรื่องของอิโมชันหรือของอารมณ์เข้าไปในความเป็นแอคชั่นอีพิกมหากาพย์มหากาพย์ทุกครั้งลบกันแทบตายแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยธีมของเรื่องเนี่ยมันคืออยู่ที่ความรักและความผูกพันถูกต้องค่ะถูกทุกคนรู้เรื่องอยู่แล้วว่าเรื่องเป็นยังไงถูกไหมมันไม่ใช่เรื่องที่ใหม่ล่าสุดตรงนั้นคือเราเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้มากกว่านะคะ